สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย GM Magazineคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาลาบอกไม่มั้งพี่ชายฝันถึงคนที่ชอบอยู่อ่ะเอ้าอากาศสวยดีพี่จีก็ใช่สิ I mean อากาศธรรมชาติดีอากาศดีสวยพี่ก็สวยอากาศก็ดีขอบคุณนะแล้วรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนคะที่นี่คือศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศศิรินาถราชินีไงพี่จิออนก็ฉลาดสวยเรื่องฉลาดเองรู้เรื่องราวด้วยใช่แต่นอกจากเนี้ยมีที่อื่นที่แบบสวยกว่านี้เดี๋ยวพี่จิพาไปมา right. okay. จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวอากาศดีจังเลยใช่ค่ะดีแล้วมาตอนเช้าๆหน่อยนี่ไงต้นไม้ของพ่อผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ติชาในหลวงรัชกาลที่9มาทรงปลูกต้นชื่อเต็มคือกงกังใบใหญ่แล้วที่เนี่ยรู้ไหมว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของทั้งสัตว์ใหญ่แล้วก็สัตว์เล็กเลยมีชีวิตนับไม่ถ้วนเพราะเหตุนี้แหละก็เลยถึงแบบเปรียบเสมือนว่าหมดลูกของท้องทะเลคริชาคริชาอีกนิดนึงพี่จิออนอีก3ขั้นเหนื่อยมากหนึ่งสองถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยแต่สวยมากเลยอ่ะนี่นะคะคือสิ่งที่มันเคยหน้าตาคือแบบนี้ใช่19ปีที่แล้วให้เป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งแต่ก่อนไงพี่จิออน19ปีที่แล้วจริงเหรอแล้วเขาก็มาปลูกกลายเป็นอย่างนี้ไม่เลี้ยงกุ้งแล้วเหรอทำไมอ่ะก็กลายเป็นป่าชายเลนไงเขาหยุดเลี้ยงกุ้งให้เป็นป่าชายเลนเพื่อจะเป็นกุ้งเพื่อจะเป็นมดลูกของสัตว์ต่างๆเฮ้ยแต่พอขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนแบบพรมสีเขียวอะว่าไหมเหมือนแบบคาร์เป็ตสีเขียวแบบจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งสวยเนาะสวยอ่ะที่นี่ชื่อว่าหออะไรรู้ไหมหอชาครามชาครามเนี่ยสูงประมาณ6ชั้นแล้วชาครามเนี่ยมันเป็นพุ่มไม้เล็กๆที่โตตามป่าชายเลนยูเคยกินไข่ชะอมไหมไข่ทอดชะอมอะที่กินกับน้ำพริกกันเหรอ yesบางทีเขาเปลี่ยนเป็นชะครามแบบเอาชะอมออกไปเอาชะครามเข้ามาเอาหรอแล้วรสชาติเป็นยังไงอะอร่อย special พี่จีออนรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดชมวิวที่ the best เลยนะดีที่สุดสำหรับการดูป่าชายเลนแล้วถ้าเกิดอากาศดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดตอนนี้ไม่เห็นทำไมถึงชื่อเขา300ยอดอ่ะอันนี้ฉันไม่รู้มีเขา300อ่ะเหรอเขา300ยอดหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ไปหาข้อมูลมาวันนี้เพราะเราไม่มีพี่ป๋อไงหนูก็เลย
ทำหน้าที่แทนเพราะเป็นคนที่แมนลำดับ2รองมาจากพี่ป๋ออ่ะโอ้พี่จิออนแบบพี่จิออนเหรอพี่จิออนพี่จิออนดูกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะหนูก็ต้องแบบหาข้อมูลมานิดนึงวันนี้ดีมากแต่พี่จีต้องเลี้ยงข้าวงั้นเราต้องสลับกันเพราะพี่ป๋อเลี้ยงข้าวแล้วโอเคไหมเดียวตกลงโอเคโอเคโอเคป่ะป่ะถ่ายรูปกันไหมไม่เห็นวิวหรือว่ามือไม่ยาวพอไหมไม่ได้หันไม่ได้หันที่นี่เป็นที่ไหนทำไมถึงคนเข้ามาเยอะแยะมีจองคิวเยอะมากเลยอ่ะอยากเข้าไปดูข้างในจังว่าแต่ติช่าอยู่ไหนอ่ะติช่าพี่จิยอนคะฉันมีคนมาแนะนำค่ะนี่คือป้าแสนะคะประธานของที่นี่ค่ะเอ้าหรอสวัสดีค่ะนึกว่าพาคุณแม่มาพี่จิยอนรู้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ราชินีรัชกาลที่9ด้วยค่ะคุณป้าแสช่วยพาเราไปดูได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะ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 โอ้เหมือนแบบยิงมาออกกำลังกายไปด้วยเลยค่ะเท้ามือเขาจะกระเหยียบพร้อมกันพร้อมกับกระตุกมือกระตุกอีกมือข้างเหมือนกระทบสองขาเหยียบให้พร้อมกันเลยคือใช้ทั้งมือทั้งสองข้างแล้วขาสองข้างเลยใช่ค่ะใช่ทั้งพร้อมกันให้ได้องศาไม่งั้นผ้าก็จะเนียนสวยออกมาค่ะค่ะอันนี้จะเป็นผ้าสโลงผ้าตัดเสื้อก็ได้กางเกงก็ได้จริงเหรอค่ะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอแล้วแต่ค่ะเนี่ยคุณแม่คล่องมากเลยชุ่ม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 อันนี้จะเป็นผ้าขาวม้าค่ะเราจะพุ่งลายอะไรก็แล้วแต่เราจะพุ่งเก้าเส้นเพราะที่มาของลายเก้าเส้นเนี่ยพระองค์แท่นเป็นผู้พระราชทานอาชีพผ้าขาวม้าให้เราก็เลยเอาเลขเก้าเส้นไว้ในหัวใจว่าพระองค์แท่นเป็นผู้พระราชทานอาชีพให้กับเราราชการที่เก้าค่ะแต่เลยเราก็ต้องพุ่งเก้าเส้นไม่ว่าลายอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะไม่ใช่แบบนั่งเฉยๆนะเหมือนออกกำลังกายไปด้วยเนาะพร้อมกันหมดเลยค่ะพร้อมกันหมดเลยในตัวคือเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างอาชีพและก็ได้กำลังกายด้วยอันนี้ไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วค่ะนะตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนเป็นอาชีพหลักไปแล้วค่ะที่พวกเราทอผ้าเป็นเนี่ยมีประวัติมาค่ะพระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระราชวังไกลกังวลนะคะทั้งสองพระองค์ท่านก็มาด้วยรถจิ๊บคันเดียวค่ะที่วิ่งมาในหมู่บ้านเขาเต่ามาติดลมติดโคลนซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาเห็นแล้วว่าในชุมชนเขาเต่านั้นเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมากไม่มีอาชีพอะไรเลยนอกจากออกเรือประมงทีนี้มาคลื่นใหญ่ลมแรงออกเรือไม่ได้มากต้องนั่งผิงไฟตลอดเวลาพระองค์ท่านก็เลยรับสั่งว่าอยากให้มีอาชีพเสริมแก่แม่บ้านเรือประมงพระองค์ท่านก็เลยจ้างครูมาสอนจากครูบัวราชบุรีค่ะก็มาสอนพวกป้าก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นแรกตั้งแต่พ.ศ. 2507ตอนนั้นป้าแสอายุเท่าไหร่นะคะ15ค่ะ15สาวๆนี่เลยไม่ใช่แค่อาชีพแค่นี้นะคะพระองค์ท่านยังสร้างอ่างเก็บน้ำให้กับหมู่บ้านเขาเต่าก็ชื่อว่าอะไรคะอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่าค่ะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งแรกของประเทศไทยที่เดินสร้างไว้โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเป็นโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่าโดยราษฎรได้รวมตัวกันเพื่อน้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวน300ไร่ต่อมาจึงมีพระราชดำริพร้อมกับมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมชลประทานทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทานด้วยเช่นกันขอเสียงหน่อยเลยคือคักหน่อยเวลาทำงานเนี่ยจะได้สนุกสนุกแป๊บหนึ่งค่ะพี่ตากล้องคะนี่คือเพลงนุ่มโดยเต่านี่แต่เราอยู่ที่บ้านเขาเต่านะคะผิดเพลงหรือเปล่าคะอ๋อเปลี่ยนเพลงเนาะThank you.
สาวแลถึงวันมีบ่าวมาแอวมาสู้มาแซวไปบนละปูโอ้ยไปกันใหญ่แล้วผู้กำกับขาโอ้ยตีช่าสวยมันก็ทำให้เราทำไปด้วยจินตนาการและฟีลลิ่งไงอินไปกับการทำทอผ้าแต่เพลงมันไม่เข้าไงนั่นคือสาวเชียงใหม่แต่เราอยู่ที่บ้านเขาเต่าเขาเสียเปล่าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ผู้กำกับก็เพี้ยนนักแสดงก็เพี้ยนโอ้ยเพี้ยนไปหมดเลยเริ่มจะตกขั้นเนี่ยมันก็จะพาพรรคพวกมันร้องเสียงอีแล้วก็จะร้องว่าแมม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 แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บอีหลีสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย